สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ต้องบอกว่าไอเดียเด็ดนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นของเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอะไรยังไงนะครับทำให้ขายได้ราคาดีคุณดูนะคุณดูนะสินค้าชิ้นนี้นะจริงๆต้นทุนนะฮะชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทนะครับไม่แพงมากนะครับแต่สามารถขายได้ถึงทีละ51 ดอลลาร์1,900ยังมีค่าส่งอีก3.9นะครับอันนี้เท่าไหร่ไม่ใช่1,900 1,690บวกอีกนี่ก็จะประมาณ1,700 1,800กว่าเกือบ2,000มีคนขายอยู่สุพรรณนะฮะ SP นี่สุพรรณหรือสินค้าชิ้นนี้นะครับขายไปแล้ว6โซนะฮะเอาชิ้นนี้59โซด้วยนะครับชิ้นนี้ก็เพิ่งขายมาไม่นาน6โซขายได้ถึง2,200นะครับค่าส่งอีก128ก็ประมาณ2,300และคีย์เวิร์ดเนี้ยสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้กับหลายๆสินค้าด้วยนะครับถ้าเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับตัวนี้จะอยู่ใน Data 2นะครับเพื่อนๆที่โรงเรียน Data 2นะครับถ้าอยากรู้ว่าคีย์เวิร์ดนี้คืออะไรจะทำให้ของเราขายแพงได้ขึ้นอีกหลายเท่านะครับแล้วก็สามารถสร้างยอดขายให้กับเราได้อีกมากมหาศาลอีกหลายเท่าเลยนะครับบอกเลยนะว่าได้อีกเยอะเลยทักมานะฮะว่าวันนี้วันที่24ใช่ไหมก็25แล้วนี่ก็คือเทคนิคพิมพ์มาว่าเทคนิคคีย์เวิร์ดนะครับพาร์ท2ขายได้โอ้ยาวไปเอาเทคนิค Data 2แหละนะครับเทคนิคคีย์เวิร์ด Data 2 25ตุลานะครับเทคนิคคีย์เวิร์ด Data 2 25ตุลาแล้วผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันง่ายแสนง่ายแค่ไหนโอเคนะครับเพื่อนๆจบคลิปแค่นี้แหละง่ายๆนะถ้าเจอคลิปโอ๊ตออนไลน์นะฮะอยากติดตามนะครับเรามีช่องก็คือโอ๊ตออนไลน์ในช่อง YouTube นะครับถูกใจฝาก Subscribe กดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้รับการเตือนนะครับถ้าเจอคลิปนี้บน Facebook นะครับกดถูกใจได้นะฮะที่แฟนเพจถูกใจมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากมีเทคนิคที่จะทำให้ยอดคุณโตขึ้นบน eBay นะครับอยากมีการซัพพอร์ตมีเครื่องมือของใช้เครื่องมือนี่ 3-4 หมื่นจ่ายในราคาแค่ปีละไม่กี่พันนะครับจะทำให้ยอดขายคุณโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็สามารถที่จะยิง QR code ที่ภาพได้เลยนะครับหรือไปที่ LINE นะครับไปที่ LINE อันนี้ก็คือยิง LINE นะยิง QR code นะฮะเข้าเพิ่มเพื่อนหรือยิง QR code หรือเข้าเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์เอง @นะครับ OAT online นะครับ OAT online นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้เลยนะครับก็คลิปนี้ปล่อยเทคนิคเลยนะนะทำอย่างไรให้ขายได้แพงและขายดีมันฮะเรื่องนี้เอาไปต่อยอดได้ง่ายๆเลยครับขอบคุณนะครับที่ดูจนหมดเวลาเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนละสวัสดีครับ